สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตการติดตั้งโปรแกรม DSMR for รพสตนะครับก็หลังจากที่อัพโหลดไฟล์เข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือติดตั้ง WinE เสร็จแล้วติดตั้งคอนฟิกของ WinE เสร็จแล้วนะครับก็มาติดตั้งของตัว DSMR เลยอัพโหลดไปไว้ที่ Home Admin ของดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ที่นี่ครับที่ดาวน์โหลดนี่โอเคจะเป็นตัวไคลเอนต์นะครับก็คือตัวสำหรับรพสตติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับสังเกตว่ามันจะรันบน WinE นะครับถ้ามันไม่รันก็ให้มันแก้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดับคลิกติดตั้งปกติครับโอเคเวอร์ชัน 58.12.27 นะครับโอเคติดตั้งตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ปิดไปก่อนนะครับอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปเอาไฟล์ config สำหรับตัวตั้งค่านะครับมาอีกทีหนึ่งจะชื่อว่า x ตัว .ini นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะต้องเก็บไว้ที่ slash root นะครับเซอร์นะครับก็ไปที่ Public Application Data วางไว้ตรงนี้จะมีไฟล์2ไฟล์นี้คู่กันเสมอเสร็จแล้วก็ย่อไปครับเสร็จแล้วก็เปิดตัวโปรแกรม i4 เลยนะครับพอดีชื่อโปรแกรมตั้งใจเอาไว้ว่าจะใช้ภายในจังหวัดเลยก่อนเสร็จแล้วก็มาตั้งค่า connection นะครับชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ก็คือ IP ตัวนี้ IPG IP ของมันเองนะครับหรือว่าจะติดตั้งตัวนี้แล้วก็ไปดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นก็ได้ที่อยู่ในวงแลนส่งได้นะครับนี่สมมุติเป็นฐานสำรองแล้วกันโอเคเสร็จแล้วก็ FTP Gateway นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่จะส่งข้อมูลไปเป็นมันเป็น IP จริงนะครับแต่ว่าฐานสำรองหรือเดโมไปก่อนแล้วกันใส่เซิร์ฟเวอร์ทดสอบแล้วกันพอร์ต 21นะครับ user ของ FTP ครับตัวนี้ซึ่งก็โอเคพาสซีฟโหมดนะครับอันนี้ก็จะมี2โหมดนะครับก็คือในกรณีถ้าใช้ FTP server ของเซิร์ฟเวอร์จริงๆนะครับที่ใช้ซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีใช้โหมด True ก็คือใช้ให้กำหนดให้ Passive โหมดเป็นเท่ากับ True นะครับแต่ถ้าใช้ในกรณีถ้าเกิดใช้คล้ายๆกับ Forward FTP มาอีกทีนึงหมายถึงว่าอย่างเช่นก็จะเป็นเหมือนกับพวกฮาร์ดแวร์ที่มี FTP server ที่มีฟังก์ชันในตัวก็อาจจะต้องใช้เป็นไฟล์เพราะว่ามันแล้วแต่ว่ากำหนดที่คุณสมบัติของมันยังไงนะครับแต่ถ้าปกติก็คือเราจะใช้เปิด True อยู่แล้วนะครับก็คือให้มันทำงาน Passive Mode อันนี้ก็เว็บเซอร์วิสที่จะอัพเก็บล็อกนะครับเพื่อที่จะให้เก็บล็อกข้อมูลของมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับตัว FTP เซิร์ฟเวอร์ก็ได้หรือจะแยกก็ได้นะครับนี่ครับไปทดสอบแล้วกัน input region ในเขตมาไม่รับข้อมูลอันนี้ก็จะมี2โหมดเหมือนกันนะครับก็คือต้องการรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไหมกลับคืนไหมก็คือมันจะมี2โหมดนะครับโหมดที่หมดเวลาส่งข้อมูลเยอะๆปุ๊บมันจะมีโหมดตอบกลับก็คือจะส่งข้อมูลในทะเบียนของรพสตนั้นว่ามีคนไข้คนไหนที่ไปรับบริการทั้งครับตัวนี้ถ้ามีก็เตรียมข้อมูลไว้เสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นการดึงข้อมูลมาเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของรพสตด้วยนะครับถ้าไม่ต้องการดึงก็ติ๊กถูกถ้าต้องการดึงก็ให้ติ๊กไม่ต้องติ๊กนะติ๊กออกครับอันนี้ password form คือถ้าการแก้ไขฟอร์มนะครับถ้าต้องการใส่รหัสผ่านก่อนที่จะแก้ไขฟอร์มก็ใส่ตรงนี้ลายเส้นนะครับลายเส้นก็ต้องมีนะครับเพื่อที่จะระบุอ้างอิงของรหัสรพสตนี้ว่าอยู่ในเส้นไหน
็วางก๊อปปี้แล้วก็ค่อยวางเนี่ยครับได้ดีครับได้ดีที่เราสร้างไว้เป็นได้จำลองนะครับตามคู่มือนะครับอันนี้ transfer last 5นะครับก็คือทุก5นาทีมันจะเช็คข้อมูลนะครับตัวนี้ตั้งไว้เสร็จแล้วก็เซฟโอเคตามนี้ปุ๊บถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีปัญหาเวลาส่งข้อมูลรายวันก็จะเป็นออโต้4เวลาตามนี้นะครับก็6โมงตอน5โมงตอน4โมงเย็นตอน3ทุ่มแต่ว่าระบบของรพต.เราชัดดาวตอน6โมงนะครับก็ไม่เป็นไรเฉลี่ยแล้วก็ส่งตั้งเวลาเปลี่ยนแปลงได้ครับตัวนี้สมมติแก้สัก6โมงแล้วก็12เที่ยงแล้วกันนี่สัก18ก็ได้กี่เวลาก็ไปแล้วก็กดก็คือมันจะเซฟตอนเราปิดฟอร์มนะครับเปิดฟอร์มใหม่มันก็จะดึงมันจะดึงค่าที่เราเซฟไว้มาแทนทดสอบส่งข้อมูลนะครับถ้า FTP ถูกก็จะส่งข้อมูลได้ปกติโดยจะดึงข้อมูลจากวันที่รับบริการวันที่ปัจจุบันนะครับก็คือวันที่20เดือนตุลานะครับถ้ามีข้อมูลก็จะตรงโอเคมันมีข้อมูลอยู่อ๋อดีเดียวตารางนี้ไม่มีข้อมูลนะครับไม่เป็นไรเอเทียนดีสกุลโอเคพอดีเมื่อกี้ตารางไม่มีนะครับต่อไหมนะครับมันก็จะดึงข้อมูลในวิสิตของวันที่ปัจจุบันนะครับก็คือวันที่20เดือนที่โอเคมันเร็วไปเดี๋ยวกดใหม่นะครับมันจะวนลูปข้อมูลตารางที่สำคัญของ DSD bar นะครับพวก OVT สังเกตว่า HTTP ส่งผ้านะครับ get log ไม่สมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็ค่อยไปแก้เซิร์ฟเวอร์ตัวว่า log ชี้ถูกไหมนะครับชี้ไปที่ไหนถูกไหมเซอร์เนมถูกแล้วส่ง HTTP ได้แล้วแต่ว่าตัว log ก็คือจะเก็บ get จะส่งค่าที่มันส่งว่าส่งสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แสดงว่าเว็บสวิตช์อาจจะไม่ได้เปิดใช้งานก็ไม่เป็นไรครับแต่ส่งข้อมูลได้ครับไปที่ข้อมูลมันจะเป็นไฟล์เราเปิดไฟล์ก่อนส่งแล้วกันครับ dear team นะครับระบบจะส่งทำการแตกไฟล์ของที่เราพอสตอร์นี้เป็นไฟล์ XML กับไฟล์ SQL นะครับแล้วก็ซิปไฟล์ส่งมองไม่ทันเร็วไปซิปไฟล์ซิปไฟล์ก็คือตาม head code สถานพยาบาลนะครับ04711.zip มองไปละมันส่งเร็วไปหน่อยนะครับหลักการก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นส่งรายวันนะครับ4ครั้งต่อวันอันนี้เป็นการรับข้อมูล4ครั้งต่อวันถ้าเกิดว่าข้อมูลมีการกระดึงกลับนะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลย้อนหลังก็คือภายใน7วันนี้ทุกคือยอมรับว่าทุกวันเนี่ยจะต้องส่งข้อมูล7วันย้อนหลังทุกครั้งต่อวันนะครับหรือว่าต้องการส่งแมนนวลนะครับแมนนวลก็คือเลือกวันที่ส่งต้องการส่งวันที่7มีข้อมูลไหมก็ส่งไปแต่จริงๆระบบมันจะออโต้เองนะครับออโต้ตามเวลาที่ตั้งไว้4เวลานี้ครับโอเคเขาแค่ว่าตั้งเซิร์ฟเวอร์ตั้ง FTP ถูกพอร์ตถูกแล้วก็เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการเก็บล็อกนะครับแล้วก็ไลเซนส์ที่ถูกต้องของ head code 04711กับ04711นะครับระบบก็จะทำงานปกติครับตัวนี้จะทำงานออโต้ทุกวันต่อไปมาดูการตั้งให้มันทำงานทุกครั้งตอนเปิดเครื่องนะครับก็คือเวลาเปิดเครื่องปุ๊บมันจะเข้าหน้าตาล็อกอินไปเลยมันไม่จำโดยที่ไม่ต้องล็อกอินใช้ระบบอะไรนะครับวิธีการนะครับไปที่ Wolfrance นะครับแล้วก็ไปที่ Startup Application ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Add สร้างชื่อว่าอะไรดี iForLearnพาร์ทบราวก็คือไฟล์ที่เก็บไว้ที่ไฟล์ที่อยู่ของมันนะครับที่อยู่ของมันที่ไหนหรือจะต้องเก็บง่ายๆก็คือคลิกขวาที่นี่ก็ได้ครับโปรแกรมแล้วก็ property copy command open ตัวนี้ไปก็ได้ไปวางตรงนี้ก็ได้แค่นี้ครับไฟล์ folder อย่างนี้เสร็จแล้วเวลาล็อกออฟหรือชัตดาวน์เปิดเครื่องใหม่มันจะทำงานอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูเดี๋ยวลองล็อกออฟดูแล้วกัน
ว่ามันจะทำงานแบบทำงานออโต้ไหมนะครับอ๋อนี่ยังไม่ตั้งให้มันออโต้ล็อกอินโอเคทำงานปกติครับคือโดยทั่วไปแล้วตั้งไว้ให้มันทำงานตอนเปิดเครื่องมันก็จะเปิดโปรแกรมเองอัตโนมัติหรือที่ User ไม่ต้องเข้าไปคลิกโปรแกรมนี้อะไรต่อไปมาตั้งให้มันทำงานให้โปรแกรมมันทำงานโดยที่ไม่ต้องล็อกอินของ User ของ Linux นะครับไปที่ Terminal นะครับเปลี่ยน User เป็น root นะครับไปแก้ไขไฟล์ที่ชื่อว่า gd custom นะครับไปกำหนด daemon นะครับกำหนด daemon ให้มันไฟล์คัสตอมใน etc dmg gdm แล้วคัสตอมนะครับเสร็จแล้วเราลองชัตดาวน์ดูว่าล็อกเอาก็ได้ครับถ้าล็อกเอามันก็จะทำการอัตโนมัติกันว่ามันจะทำงานอัตโนมัติไหมครับก็คือ user ไม่ต้องใส่รหัสก็จะเข้าไปที่หน้าจอของ user นั่นเลยก็จะเปิดโปรแกรม DNMR ทำงานปกติตามที่เราตั้งไว้แกมมันก็จะทำงานแบบนี้ครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องนี่ก็ล็อกอินมาละโอเคเครื่องทำงานปกติโดยที่ผมไม่ได้คลิกอะไรนะครับมันก็จะทำงานโปรแกรมก็จะทำงานทุกครั้งที่เวลาเปิดเครื่องใหม่หรือว่ารีสตาร์ทแล้วเปิดเครื่องใหม่มันก็ทำงานของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกนะครับเวลาชัตดาวน์ก็ชัตดาวน์ปกติโดยที่ไม่ต้องปิดหน้าจอนี้ก็ได้นะครับโอเควันนี้คงมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้งานหรือว่ากันเทคนิคในการใช้งานทีนึงครับโอเคขอบคุณครับ